รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Thai Beef Always With Youสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:00 น.กับรายการ SME Springboard โตไร้ลิมิตค่ะรายการดีๆที่จะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางธุรกิจตลอดจนสามารถต่อยอดธุรกิจไปสู่ตลาดอาเซียนได้อย่างมั่นคงค่ะคุณผู้ชมคะสินค้าในกลุ่มเครื่องมืออุตสาหกรรมและเครื่องมือก่อสร้างนะคะมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจค่ะรวมไปถึงการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะเครื่องมือเหล่านี้ได้ถูกออกแบบและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้อย่างสูงที่สุดรวมไปถึงมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะสำหรับเครื่องมืออุตสาหกรรมและเครื่องมือก่อสร้างต่างๆที่ถูกนำมาใช้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานค่ะโดยเครื่องมือที่มีความทันสมัยจะมีส่วนช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้นผลงานหรือชิ้นงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ได้นำเอาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเข้ามาใช้พร้อมทั้งคิดค้นเครื่องมือใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าผู้ใช้ให้ได้มากที่สุดค่ะที่ผ่านมานะคะประเทศไทยของเราค่ะได้มีการนำเข้าเครื่องมืออุตสาหกรรมเครื่องมือก่อสร้างรวมไปถึงเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆเป็นจำนวนมากส่วนที่ไทยเราผลิตเองนั้นก็มีอยู่เหมือนกันค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นการผลิตเครื่องจักรและก็อุปกรณ์ก่อสร้างขนาดเล็กค่ะก็อย่างเช่นเครื่องตัดเหล็กเครื่องดัดเหล็กเครื่องพ่นปูนฉาบนะคะเหล็กดัดทำปลอกเสาเครื่องตัดคอนกรีตมวลเบาแล้วก็เครื่องตัดอิฐบล็อกนั่นเองในขณะที่การผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่บางประเภทยังมีอยู่ไม่มากนักค่ะก็อย่างเช่นเครื่องเจาะนะคะอุปกรณ์หัวเจาะดินรถบดถนนแล้วก็รถเครนค่ะสินค้าเหล่านี้นะคะไทยได้มีการส่งออกไปยังต่างประเทศบ้างแต่ก็ยังมีอยู่ในปริมาณที่ไม่มากนักค่ะสำหรับกลุ่มเครื่องมือกลหรือเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมนั้นมีการนำมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมค่ะแต่การผลิตและจัดจำหน่ายภายในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าในรูปแบบของชิ้นส่วนเพื่อเข้ามาประกอบเนื่องจากในกระบวนการผลิตเครื่องมือกลจำเป็นต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้เครื่องมือค่อนข้างละเอียดสูงจึงเป็นเหตุให้มีการนำเข้าเครื่องมือในส่วนนี้จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่สำหรับตลาดในกลุ่มเครื่องมืออุตสาหกรรมเครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้นะคะจะขึ้นอยู่กับการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะแรงขับเคลื่อนจากภาครัฐและภาคเอกชนค่ะในการทำโครงการต่างๆจะส่งผลเชื่อมโยงโดยตรงนะคะกับการเติบโตของตลาดสินค้าในกลุ่มนี้ค่ะและอีกทางนะคะโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมทำให้เครื่องมือเหล่านี้นะคะมีความสำคัญและมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้สินค้าหลายกลุ่มอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอาหารสินค้าประเภทอุปโภคบริโภครวมถึงสินค้าในหมวดก่อสร้างมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า 30% โดยเฉพาะในประเทศเมียนมามีการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดโครงการก่อสร้างต่างๆทั้งโรงแรมอาคารพาณิชย์โครงสร้างพื้นฐานระบบประปาไฟฟ้าถนนทำให้มีการนำวัตถุดิบและเครื่องมือก่อสร้างจากประเทศไทยเข้าไปรองรับการขยายตัวค่ะนับวันนะคะการแข่งขันในธุรกิจนี้ค่ะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งการแข่งขันในประเทศและการแข่งขันกับต่างประเทศค่ะที่เข้ามาติดตลาดในประเทศไทยนะคะซึ่งทางผู้ประกอบการเองค่ะต้องมีการรับมือนะคะและปรับตัวให้เท่าทันกับการแข่งขันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ค่ะและสำหรับช่วงหน้านะคะพรามินัทพูดคุยกับผู้ประกอบการรายนึงค่ะที่ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมเครื่องมือก่อสร้างเครื่องมือไฟฟ้าโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะเขาได้มีการพัฒนาธุรกิจนะคะให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอีกด้วยเรื่องราวและรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ช่วงหน้าค่ะเราเนี่ยเน้นสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะครับผมเพราะนั่นคือราคาที่เรานำเสนออาจจะไม่ใช่ราคาที่ต่ำที่สุดแต่เป็นสินค้าแล้วก็ที่มีราคาคุ้มค่าที่สุดนะครับผม
ราวนี้การสื่อสารที่เราเจอก็คือเราจะสื่อสารอย่างไรให้กับผู้ใช้ได้รับรู้ว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่สินค้าถูกที่สุดแล้วแต่ว่าเมื่อใช้แล้วจะได้ความคุ้มค่าค่าใช้จ่ายต่อการใช้งานจะต่ำที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะพัฒนาปรับปรุง